to shine on everything you do. The sky's so blue. The sun's gonna shine on everything you do. Left you black and blue without a word of explanation. And he took your love for granted. Left you high and dry, but you know someday, well, you wonder what you see in him anyway. สวัสดีค่ะสัตว์ลูกน่ารักในคราวนี้นะคะนาดาจะมาคุยเรื่องพยูนให้ฟังกันนะคะหลายคนนะคะเรียกกันติดปากว่าสัตว์ดังกล่าวเป็นปลาพยูนหรือเป็นแมวน้ำนะคะวันนี้นะคะนาดาวจะมาคุยเรื่องราวประวัติน่าสนใจของสัตว์ดังกล่าวให้ฟังกันนะคะพยูนนะคะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าดูกองนะคะและในประเทศไทยได้จัดพยูนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำด้วยละค่ะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535ค่ะโดยธรรมชาติแล้วนะคะพยูนจะมีอายุได้ถึง70ปีเชียวละค่ะและพยูนนะคะยังเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยนะคะที่เป็นสัตว์น้ำซึ่งจะเป็นลักษณะเดียวกันกับปลาโลมานั่นเองละค่ะแต่ความแตกต่างมีนะคะระหว่างพยูนกับปลาโลมาหรือสัตว์น้ำชนิดอื่นๆหรือแมวน้ำนะคะนั่นก็คือพยูนนะคะจะเป็นสัตว์น้ำที่กินพืชเท่านั้นนะคะและลักษณะภายนอกของพยูนโดยเฉพาะบริเวณหางนะคะพยูนจะมีหางที่เป็นลักษณะกลมเท่านั้นละค่ะพยูนนะคะถือเป็นสัตว์คุ้มครองที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะและยังมีนักวิจัยธรรมชาติชาวเยอรมันได้ความสนใจนะคะพยูนโดยทำการวิจัยพยูนมาเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งท่านได้ประสบความสำเร็จในปีคริสตศักราช1741ซึ่งตอนนั้นท่านได้พบกับพยูนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะในยุคนั้นก็ว่าได้แล้วค่ะในบริเวณตอนเหนือของแปซิฟิกและเป็นคนแรกนะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นนักวิจัยธรรมชาติเกี่ยวกับพยูนนี้ละค่ะต่อมานะคะในปีคริสตศักราช1816ได้มีนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะคะได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับพยูนอีกครั้งหนึ่งและได้จัดพยูนนะคะไว้ในกลุ่มสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกีบและหางนะคะโดยพบว่าพยูนมีบรรพบุรุษมาจากช้างมาก่อนด้วยนะคะซึ่งถือเป็นลักษณะต้นตระกูลของช้างในบางพันธุ์ในยุคโบราณมาก่อนเมื่อประมาณ40ล้านปีมาแล้วล่ะค่ะโดยพยูนในยุคนั้นนะคะจะมี4ขามาก่อนต่อมานะคะมีวิวัฒนาการเพื่อให้อาศัยอยู่ในน้ำได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ขาหลังของพยูนนะคะค่อยๆลดขนาดลงและหายไปในที่สุดส่วนขาหน้าได้เปลี่ยนแปลงไปจนมีลักษณะคล้ายใบพายนะคะและหางก็กลายมาเป็นลักษณะที่กลมที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไงนะคะอาหารของพยูนได้แก่หญ้าทะเลนั่นเองละค่ะที่ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งในเขตน้ำตื้นนั่นเองนะคะโดยพยูนมักจะหากินในเวลากลางวันโดยจะใช้ปากนะคะดุ้งพื้นทรายไปเรื่อยๆตามชายหาดนะคะซึ่งเราจะสามารถมองเห็นรอยนะคะที่พยูนได้ขยับตัวในการหาอาหารนะคะและเมื่อเวลาน้ำลดลงนะคะตามชายหาดเราก็จะสามารถสังเกตรอยดังกล่าวได้ด้วยละค่ะและพยูนจึงได้ชื่อเรียกอีกชื่อนึงด้วยนะคะว่าหมูน้ำหรือในภาษาใต้เราคุ้นเคยกันในชื่อหมูดุดนั่นเองละค่ะพยูนหรือดูกองในประเทศไทยนะคะได้เหลืออยู่เพียงที่เดียวเท่านั้นนะคะก็คื
บริเวณหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ในประเทศไทยของเรานี่เองล่ะค่ะและนักวิจัยธรรมชาติของประเทศไทยคาดว่าอาจจะมีเหลือเพียงแค่ประมาณ100ตัวเท่านั้นนะคะทำยังไงดีล่ะคะหากเราพบพยูนโดยบังเอิญนาดามาบอกเคล็ดลับมาให้ด้วยในคราวนี้ล่ะค่ะนั่นก็คือภาพสิคะทันทีเลยค่ะแต่อย่าส่งเสียงดังเท่านั้นเองแหละนะคะเพราะพยูนก็เหมือนกับสัตว์น้ำชนิดอื่นๆนะคะที่ไม่ชอบเสียงดังนะคะโดยเฉพาะเสียงดังจากเครื่องยนต์นั่นเองนะคะทุกวันนี้ในหลายทวีก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับสัตว์ที่หายากและเกือบจะสูญพันธุ์กันเกือบทั้งนั้นนะคะในการร่วมอนุรักษ์พยูนก็เป็นอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะคะเพราะใครหลายคนเหล่านั้นทราบถึงความสำคัญนะคะของพยูนซึ่งเป็นสัตว์ที่หายากนะคะมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งนะคะหากใครอยากจะเป็นพยูนแฟนคลับแล้วก็นาดาขอส่งเสริมมาให้นะคะคือเราควรที่จะเที่ยวนะคะในลักษณะในเชิงของอนุรักษ์ธรรมชาติโดยลักษณะเรือแคนูหรือเรือพายนั่นเองล่ะค่ะเพราะนั้นนะคะจะเป็นวิธีที่จะช่วยเราไม่รบกวนนะคะพยูนหรือสัตว์น้ำชนิดต่างๆซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับที่ทางอเมริกาเขาก็ให้ความสำคัญกันนะคะหรือแม้กระทั่งในหลายประเทศในการเที่ยวลักษณะเชิงอนุรักษ์กันซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งนี้เป็นทางออกทางสุดท้ายที่เราจะสามารถช่วยให้สัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์นะคะสามารถมีชีวิตได้ต่อไปได้อยู่คู่กับประเทศเราได้ด้วยไปนานๆยังไงล่ะคะโดยธรรมชาติแล้วพยูนจะไม่กลัวมนุษย์หรอกนะคะเพราะเขาจะมีนิสัยที่ลักษณะคล้ายป่าลงมาด้วยซ้ำนั่นก็คือจะมีความฉลาดนะคะและเชื่อมง่ายและไม่มีความดุร้ายนะคะเหมือนเช่นสัตว์ในบางชนิดนะคะเอาละค่ะวันนี้นาดาได้คุยเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับสัตว์โลกน่ารักที่มีชื่อว่าพยูนไปแล้วในคราวต่อไปมาคอยติดตามชมกันนะคะว่านาดาจะคุยเรื่องสัตว์น่ารักเกี่ยวกับสัตว์โลกชนิดใดมาให้ฟังกันนะคะสำหรับคราวนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังสวัสดีค่ะ